น่นอนครับทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้กับในภาวะที่ฝุ่นละอองในบ้านเราเยอะนะครับผมวันนี้ผมถึงมาแนะนำในส่วนของนี่เลยครับผมเครื่องฟอกอากาศไดกินครับรุ่น MC55UVM6 ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องเลยนะครับผมกับเครื่องฟอกอากาศไดกินนะครับ MC55UVM6 นะครับผมครับดูจากตัวเครื่องแล้วก็นะฮะนี่ครับสตรีมเมอร์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ใส่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ไส้กรองนะครับไส้กรองอยู่ด้านในนะครับผมครับเครื่องนะครับผมผมเปิดปิดนะฮะเครื่องก่อนนะครับแฟนโหมดจะเป็นในส่วนโหมดของความแรงของพัดลมนะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับผมว่าเราต้องการความแรงประมาณไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดจะมีในส่วนของโหมดออโต้นะครับแล้วก็อีโคเนอร์โหมดนะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็พอเลนส์นะครับในส่วนโหมดของการใช้การของเครื่องที่หนักขึ้นนะครับผมในการทำงานนะครับไฟแสดงค่า PM2.5 นะครับว่าพื้นที่นี้มีฝุ่นเยอะไหมอะไรประมาณนี้นะครับในห้องนี้มีฝุ่นเยอะไหมนะครับผมสำหรับการทำงานของไดกินนะครับเครื่องฟอกอากาศไดกิน MC55UVM6 รุ่นนี้นะครับผมโดยทั่วไปแล้วนะครับก็เหมาะสำหรับห้องขนาด41ตารางเมตรนะครับผมเป็นระบบการฟอกอากาศภายในเครื่องนะครับผมนี่เลยครับก็จะมีในส่วนของสตรีมเมอร์นะครับถือว่าหัวใจหลักในการเป็นการยับยั้งสตรีมเมอร์นะครับเป็นการยับยั้งเชื้อโรคภายในเครื่องนะครับผมโดยสตรีมเมอร์นะครับจะเป็นการปล่อยประจุพลาสมาด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูงนะครับสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะครับสารเคมีอันตรายและสารก่อภูมิแพ้ได้นะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าสามารถยับยั้งนะฮะเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้และก็ไข้หวัดนกนะครับ H5N1 ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมสำหรับเครื่องฟอกรุ่นนี้นะครับครับถือว่าการทำงานนี่เงียบมากเลยนะครับแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะครับผมครับก็มีในส่วนของนะฮะฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับเครื่องฟอกดีๆสักเครื่องนะครับเอาไปไว้ที่บ้านนะครับในห้องนอนนะครับห้องรับแขกหรือแม้แต่ที่ทำงานสำนักงานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องฟอกอีกรุ่นหนึ่งครับที่อยากแนะนำให้ลูกค้าได้ใช้กันนะครับผมกับนี่เลยครับเครื่องฟอกไดกิน MC55UVM6 นะครับผมถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็ดูสินค้าได้นะครับที่พอบายทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมครับก็จะเจอกับโปรโมชั่นดีๆของเฮาบาร์อย่างแน่นอนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอจบถึงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ